สั่นทั้งสองข้างเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันสั่นทั้งลำด้วยเห็นป่ะเนี่ยสั่นไม่หยุดเลยเห็นไหมอันนี้แหละคืออาการของมันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับง่ายๆในการแก้ปัญหาเซอร์โวสั่นนะครับแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับเผื่อใครมีปัญหาในเวลาเอาเครื่องบินไปเล่นที่สนามแล้วเกิดปัญหานี้นะครับจะได้ลองแก้ไขดูนะครับเผื่อวันนั้นที่คุณไปเนี่ยไม่ได้เอาเซอร์โวสำรองติดไปด้วยนะครับก็ลองแก้ปัญหาดูจะได้บินได้สนุกในวันนั้นนะครับแต่ก่อนจะไปดูเรื่องเซอร์โวสั่นนะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงเครื่องบิน F16 ลำนี้ก่อนนะครับลำนี้เนี่ยที่พี่หมูเขาสั่งทำไว้นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่ท่อดักแฟนนะครับเดิมทีเนี่ยใส่เป็นใบพัดขับหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเจาะรูแท่นมอเตอร์ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาดักแฟน80มิลมาใส่นะครับยังไงก็รอดักแฟนนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังหาดักแฟนให้พี่หมูอยู่นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะขายดักแฟน80มิลนะทักมาได้นะครับลงราคาไว้เลยแล้วเดี๋ยวคุยกันนะครับยังไงก็รอนิดนึงนะครับสำหรับเครื่องบิน F16 นะครับเข้าใจว่าอยากเห็นวันเฟิร์สไฟท์นะครับแต่เดี๋ยวรอดักแฟนนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาดูวิธีการแก้ปัญหาเซอร์โวสั่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการของเขาเลยนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับดูนะครับเห็นไหมพอมันสะกิดนิดหน่อยเนี่ยมันสั่นแล้วเห็นป่ะสั่นทั้งสองข้างเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันสั่นทั้งลำด้วยเห็นป่ะเนี่ยสั่นไม่หยุดเลยเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้แหละคืออาการของมันนะครับมันสั่นเนี่ยครับนะเรามาดูกันว่ามันจะหยุดไหมดูนะอีกฝั่งหนึ่งครับโอเคเนาะพออ่ะเดี๋ยวให้มันหยุดก่อนอ่ะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูสาเหตุของอาการกันก่อนเลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับนี่ครับจะเห็นว่าเซอร์โวเนี่ยมันสามารถขยับได้นะครับค่าเออร์เลอร์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักตรงนี้เนี่ยมันไม่บาลานซ์กันมันก็เลยคำนวณค่ากลางไม่ถูกนะครับมันก็เลยต้องสั่นถูกไหมอาการมันก็เป็นแบบนี้นะครับถามว่าเราควรทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับถ้าคุณมีเซอร์โวเนี่ยคุณก็เปลี่ยนเซอร์โวไปเลยก็ได้นะครับดูพวกเซอร์โวเฟืองเหล็กหรือว่าเซอร์โวที่รับน้ำหนักได้เยอะกว่านี้ลองเปลี่ยนใส่แทนดูนะครับทีนี้ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเซอร์โวเปลี่ยนแต่อยากเล่นเครื่องบินบังคับนะครับวิธีแก้ไขปัญหานะครับให้เราทิมไปด้านใดด้านหนึ่งของแอร์ลอนนะครับสมมติว่าผมทิมขวาดูนะนี่ครับเราจะทิมมาให้เซอร์โวของเราเนี่ยหนีจุดศูนย์กลางไปนิดหน่อยนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ผมกำลังทิมขวาอยู่เห็นไหมทิมขวามาหน่อยนึงนะครับทีนี้พอเราทิมขวาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปรับลวดครับให้เป็นค่ากลางไว้นะครับสมมติว่าพอเราทิมขวาเนี่ยมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเราก็ปรับลวดให้ตรงกันระหว่างแอร์ลอนทั้งสองฝั่งนะครับหลังจากที่เราปรับแอร์ลอนทั้งสองข้างให้เสมอกันแล้วนะครับเราก็ลองมาโยกสติ๊กดูครับเห็นไหมมันก็จะทำให้เราสามารถบินได้ครบไฟมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับเซอร์โวสั่นนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูครับแต่ว่าแนะนำนะถ้าเปลี่ยนเซอร์โวได้เป็นพวกเฟืองเหล็กหรือว่าเป็นเซอร์โวที่รับแรงได้มากกว่านี้เนี่ยมันก็จะสมบูรณ์กว่านี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ